ออมมาถวายพาบังสกุลหาพ่อค่ะท่องกันนี่ก็เลยถวายท่องข้ามนักหาบาทความเรื่องเรื่อง300ดอลลาร์กับโครงการช่วยชาติท่านใดอุทิศกุศลให้ผู้เฒ่าแม่ผู้พ่อค่ะตอนเช้ามานี่ได้5บาทแล้วสู้น้องกระปาดได้แล้วน้องกระปาดแต่แต่ข้างนี้บางสกุลบางสกุลข้าเนี่ยตั้งใจอุทิศกุศลถึงพ่อนะสรุปทองคำเมื่อวานนี่วันที่5ได้ทองคำได้2กิโล25บาท75ตังค์ดอลลาร์ได้ 1,014 ดอลลาร์เมื่อวานนี้นะรวมทั้งทางงานนู้นด้วยงานนี้ด้วยดอลลาร์เมื่อวานนี้ก็รวมแล้วดอลลาร์นี้ได้พันไม่ต่ำกว่าพันกว่าอยู่นี่ก็เท่าไหร่ก็คือตั้งเท่าไหร่ดอลลาร์พันกว่าดอลลาร์ที่วัดประสิทธิธรรมก็ตั้งได้749ดอลลาร์แล้วได้ก่อนอีกก็ถึงเป็นพันใบใหญ่ฮะใบใหญ่เป็นครับเป็นใบใหญ่แน่ครับเขารวมแล้วใบใหญ่แน่ใบใหญ่นะครับผมท่านรู้อันเป็นไงนี่เอาตรงนี้เลยนะทองคำได้2กิโล25บาท75ตังค์ดอลลาร์ได้ 1,014 ดอลลาร์นี่แน่แล้วสั่งให้คุณชายไปแล้วตะวันไปนู่นเลยเพราะว่าจะยังไงก็ตามทองคำของเรานี่ต้องได้500กิโล500กิโลรวมคราวนี้ให้ได้เป็นเรียกว่า5ตันเลยเพราะมัน400เออถ้าเราขายอยู่500กิโล4,562กิโลเออนี่แหละเดิมนี่แหละแล้วขาดเท่าไหร่เราจะเพิ่มให้สมบูรณ์คือเรียกว่าให้5ตันเลยขาดไม่ได้ระหว่างนี้อันหนึ่งแล้วอันที่2คือดอลลาร์เราย้ำไปอยู่แล้วดอลลาร์คราวนี้ให้ได้ไม่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 300,000 ระหว่างเราก็เรียกว่า3ทางนี้เราก็ทดสอบบัญชีแล้วทางคุณชายฝันก็ดูว่าได้110,000เท่าไหร่ส่วนเศษไปพันนั้นเราก็ไม่ค่อยติดใจแล้วไม่นับด้วยนะพอทราบแล้วก็ผ่านเลยไม่นับเข้ามาในวงนี้วางอันเดียวนะอยู่ทางนี้มัน120,000แล้วพอแว่วๆจำว่า23,000รู้ว่า3,000ตัดออกเอาไว้จำเอาไว้ในบัญชี120,000นี่เอาไปสั่งแล้วมึงเจ้าดีสั่งให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รวมกันแล้วก็ประมาณสัก200,000เท่าไหร่3-4 หมื่นหรืออะไรนี่แหละที่จะให้เป็น300,000นะเวลานี้ได้แล้วประมาณอย่างเรียกว่าไม่ต่ำกว่า230,000แล้วก็ยังเหลืออีก70,000เจ็ดก็เจ็ดเท่าไหร่ในกรุงเทพเรานี่มีบ้านหลายหลังตีเดียวแหลกไปเลยเข้าใจไหมเอาได้ป่ะไปไหนไปไปก็มึงเรียกว่ามึงให้300,000เนี่ยยังไงก็ตามก็ถูใจเอาได้เลยมาทำคำ40แท่งฮะ500กิโลฮะต้นทุนเป็นพื้นฐานแล้วก็เหยียบย่างขึ้นไปเรื่อยๆไม่ค่อยค่อยต่อเป็นกล่องเพิ่มเข้าไปเพิ่มกับฐานเดิมคือ5ตันเนี่ยสำคัญอยู่5ตันเพราะเรามุ่งมันงานแล้วเนี่ยก็ถึง5ตันวันนั้นก็ยกที่11โมงมาเริ่มที่11โมงครับผมแต่เริ่มฮะเริ่มไปหลังจากจังหารแล้วก็เริ่มไปเรื่อยไม่ใช่ต้อง
ขันหันแล้ววันขึ้นชุดแบบรู้ก็ไม่ค่อยได้ว่างนะไม่ค่อยว่างเราตกลงเลยต้องไปวันที่9เลยพอถึงกลางบ่ายมันก็ตรงเลยพูดเยอะน้อยไม่ค่อยมากวางนั้นวันที่สุดนะวางศึกษาอยู่ตรงเรื่องยอมร่าเรื่องเงินเรื่องยอมร่าเรื่องทองคำจะให้เข้าใจชัดเจนแน่ใจในวันที่สุดถ้าขาดเยอะก็เอากันวันนั้นแหละเมื่อเช้าเขามาพูดให้ฟังอะไรเราก็ไม่อยากฟังหรอกเพราะเราไม่ติดใจกับใครนะเราเป็นธรรมล้วนๆรู้ว่าเขาไปตามจับพระพงขึ้นมาพระครูภาวนาครับชื่อพระครูภาวนาเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านผือนั่นว่านั่นคือยืนว่าตำรวจเขาไปจับด้วยครับยืนแล้วกลับมาจับข้างหัวใครเคยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องความผิดของเขาเป็นประการใดแล้วแต่เขาแล้วการจับจะส่งเสริมให้ไปจับเราก็ไม่ส่งเสริมใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นเรื่องของกฎข้อบังคับกฎหมายบ้านเมืองเขาเขาจะจับไม่จับเรื่องเขาเราไม่ติดใจทั้งสองอย่างเขาก็พูดตรงๆอย่างนี้เราไม่ติดใจกับอะไรหมดที่มันติดใจจริงๆก็คือไม่อยากให้สายโยมนี่ทำชั่วมันก็ย้อนอย่างนี้แหละวางมันวางก็ก็ถามคือกันว่าไงที่เทศฮะที่เทศอยู่พวกผู้ถือข่าวก็มาถามเขาก็ไม่ติดใจเรื่องนี้ไปออกเราก็ไม่ให้เราไม่อยากยุ่งไม่อยากติดต่อเรื่องสกปรกอยู่เป็นผู้ถือข่าวเมื่อวานครับเราก็ไม่ให้เรื่องอะไรปล่อยไปเรื่อยจำเรื่องของใครของเราจำนี่เขาก็เลยไม่ได้อะไรจับเราเงียบเรื่องของใครของเราถูกวันนี้ยุ้งได้ทราบว่าเขาตามจับหรือว่าอะไรตอนนี้กลับไม่กลับเราก็ไม่ติดใจอะไรความชั่วเต็มหัวมันอยู่แล้วกลับเขาไปมันจะเพิ่มไหมมันอื้อความชั่วก็เต็มตัวมันอยู่แล้วจะไปเอาอะไรเพิ่มเราก็มีนั่งเราไม่มีอะไรกับใครยังบอกแล้วครับเรียนไอ้หนังสือมา 20,000 กว่าเล่มนะหนังสือที่ตำรวจเข้าไปยึดมาเนี่ยฮะยึดตรงไหนครับที่โรงพิมพ์เนี่ยจากพระครูภาวนาเนี่ยฮะ 20,000 กว่าเล่มแล้วพระครูเนี่ยบอกจะเอาไปแจกวันที่9ที่หน้าทำเนียบนี่ฮะเตรียมแผนไว้เสร็จแต่ตอนนี้ก็ภูเขาทองกำลังร้อนนะตอนนี้ครับผมภูเขาทองกับวัดสะเกดครับร้อนนะตอนนี้ร้อนหลวงตาไม่ร้อนทะลุร้อนตอนนี้ร้อนลนตอนนี้ภูเขาทองทำใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้เงี้ยลูกน้องโดนจับลูกน้องโดนจับยึดหนังสือว่าเป็นเรื่องว่าเขาจับมันก็จับเป็นงานอะไรเรื่องนี้มันออกมางานเครื่องจะได้เห็นเสื้อให้จับเราสั่งคำเดียวนี่จับกันทีเข้าใจไหมล่ะตำรวจมันจะรู้ของเราทางนั้นว่าไงเราสั่งหน่วยไหนนั่นอุดรเนี่ยปั๊บทันทีเลยแต่เราไม่เคยสนใจเรื่องนี้บางครั้งมันถึงยืดเยื้อมานานเนี่ยซึ่งมาปรากฏเนี่ยทำไมเขาจะไม่ทราบความทุกข์ใจความตกปลวกสงวนความเลวร้ายเห็นประจักษ์ประจักษ์ก็เอาทำออกจับว่าไม่แบบโลกนะนี่ก็ทำเมื่อเราจะออกแล้วให้แล้วจะทำออกจากปากแล้วให้พูดได้เลยฟังที่ไหนจะไม่มีคำว่าโกหกหรอกว่าไอ้ช่อว่าไงใส่ใส่ไม่ใช่เหรอเหนือไปเรื่องนั้นเหรอมาช่อแล้วคนหนึ่งไปไหนอ่ะมีอันเดียวโอ้แล้วเอาอยู่ไปด้วยกันนะอยากแย่งกันนะไปแบ่งกันนะไปแบ่งกันนะแบ่งกันคือสำนองไปแบ่งกันไปด้วยกันเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่า
ทั้งนั้นเงียบไม่เห็นตัวเลยเข้าโดนถึงรู้เขาทุกวันมันประกาศมาตั้งแต่กุมภาวานี่เสียงมันลั่นมาถึงนู่นเรื่องเงียบเลยหรือแม่ตีปากบ่อยหรือเปล่าปากเข้าไปเลยไปเลยไปเลยไม่แล้วไม่แล้วเจ้าทำนี่นะแล้วไม่มีจิตใจกับใครเลยไปสงสารผู้ทำผิดด้วยซ้ำเนี่ยแทนที่จะมาวิจารณ์กับเราถ้าผิดพลาดตามที่เขาตรงผิดเราไม่มีเลยจะให้ทำไงนอกจากมีแต่ความสงสารพวกที่มาทำโอ้มาทำไมมาสร้างบาปสร้างกรรมย้อนไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็ถอยกลุ่มพระพุทธเจ้าสร้างก็เลิกเลยขนาดนั้นก็ไม่พ้นที่เขาตรงผิดสร้างบาปสร้างกรรมแต่เขาเนี่ยอันนี้อยากจะไปห้ามใครฉะนั้นถอยเนี่ยฉะนั้นนะมันคือให้มาคิดถึงเรื่องเราว่าเป็นมนตรีการที่เขามันก็เราจะเหนี่ยวของเราอยู่แล้วนี่เรื่องทั้งหมดที่ออกมาประกาศรั่นหนูมีแต่เรื่องปลอมทั้งนั้นเราถึงได้ประกาศออกรับเลยว่ามีแต่ปลอมทั้งนั้นเราทราบประโยชน์ลำดับเชื่อกับหลักความจริงความจริงถ้าเป็นหลักธรรมหลักวินัยเราก็เชื่อทันทีเรื่องโลกเรื่องฐานความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเราก็เชื่อทันทีคำละเอียดยิ่งกว่าโลกอยู่ว่าเราจึงไม่ส่งวิจารณ์ไม่อยากให้ทำเฉพาะอย่างยิ่งคือผ้าเรานี่นะหัวโยนๆนี่นะทำไมไปหยาบโยนอย่างนั่งหนาประกาศความหยาบโยนให้พี่น้องชาวพุทธเราจะอ่อนใจเหี่ยวแห้งภายในจิตใจเดินตามกันหมดนั่นมีอย่างเหลือเราเป็นผ้ากระแสสร้างความคุ้มอย่างนี้เขาเองนี่มาสร้างความมีหน้าการความแตกร้าวความทำลายทั้งชาติทั้งศาสนาต่อหน้าประชาชนซึ่งเขารักเขากอดอยู่ในหัวใจของเขาปล่อยเมื่อไหร่ผู้ทำสงฆ์เนี่ยปล่อยเมื่อไหร่ชาติไทยเขาปล่อยเมื่อไหร่สองอย่างนี้มีน้ำหนักเท่ากันในเรื่องความยึดของเขาเนาะแล้วไปทำลายทำไมทำลายทั้งสองนี่เหตุผลของใจอะไรเบียดอมมือมันก็ไม่ทำนี่แหละที่เราพูดด้วยความวิสงสารนะไม่เรื่องแพ้เรื่องชนะเราไม่สนใจกับใครเลยใครจะชนะไปขนาดไหนชนะประเสริฐถ้าชนะไม่มีธรรมชนะไม่เป็นธรรมจะชนะอยู่ฟากเมฆกรรมก็อยู่ฟากเมฆเหมือนกันกับผู้ไปทำผู้ไปทำไปอยู่ที่ไหนกรรมจะอยู่ที่นั่นที่นั่นมันมีคำว่าสูงว่าต่ำเนี่ยที่เราสลดสังเวชมากนะโน้สลดสังเวชทีเดียวแม้แต่ตัวจะยืนว่าเขาจะไปจับเราก็ยังสงสารแต่เรื่องมันก็เป็นอย่างนั้นแล้วจะห้ามได้ยังไงก็กรรมเขาเองแน่มันรัดกันทันทีทันทีนะก็เราบอกว่าเราไม่มีอะไรกับใครเราช่วยโลกมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยตั้งที่เมื่อวานนี้ก็พูดเรายังไม่ลืมสมบัติเงินทองนี่เราคิดถึงวิสันมากยังบอกแล้วนะพี่น้องทั้งหลายที่เป็นเจ้าของห้องสวัสดิ์เงินอยู่ในกระเป๋ากระเป๋ามันอยู่พิธีวิสันเหมือนน้องตานะว่างั้นนะพูดจริงๆเห็นอะไรมาคว้ามาซื้อมาซื้อมาพนันพี่น้องหลานไม่ใช่พิธีวิสันนะอันนี้เอาจริงเอาจังจะจ่ายมากจ่ายน้อยต้องมีเหตุผลพร้อมแล้วถึงจะออกไม่ใช่จะเอาเงาหัวไม่ได้เราไม่ได้นี่เรียกพิธีวิสันเหตุผลกลไกขนาดไหนที่ควรจะส่งเข้าไปเพราะดังที่น้องหลานทราบที่เขามาขอให้ผ่านไปบางอย่างก็ขอด้วยความยืนตัวก็มีเหอประจำเขาก็มีขอด้วยความจำเป็นก็มีเป็นขั้นๆที่ก็มาพูดปั๊บจับได้ทันทีทันทีเลยแล้วก็รับก็ปล่อยไปตามจังหวะจังหวะบางครั้งที่เราตั้งใจที่จะช่วยโลกอยู่เต็มกำลังแต่อะไรสมควรมากน้อยอย่างไรแล้วพี่ชายทีหนึ่งนะเราพูดจริงๆพูดให้พี่น้องชาวไทยทราบกันทั่วประเทศไทยเลยในแดนแห่งชาวพุทธชาวพุทธคือความเป็นธรรมด้วยกันเราพูดนี้จะพูดตรงแนวประจําหลักความจริงเราไม่มีบิดเบือนอะไรๆหรอกโกหกหลอกลวงเราไม่มีไม่ได้วางอะไรในหัวใจนี่จะมีแต่ธรรมล้วนๆผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเมื่ออะไรที่เราออกพูดแล้วจะเอานําไปประกาศให้ไปเลยบอกนี่เลยนะเป็นความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราแล้วผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอย่างนี้ตลอดมานี่คำพูดนี้จึงว่ายืนยันได้เลยนะถ้าหากว่าหลวงตาจะพี่น้องไหนจะตกลงด้วยการทำตามหลวงตานี้เอาตกก็ตกหลวงตาจะปัดไปหมดหลวงตาจะลงคนเดียวหลวงตาพูดรับรองในคำพูดของตัวเองด้วยความใส่ความจริงแล้วนี่นะ
เราไม่ได้มาหลอกลวงโลกเราช่วยโลกจนจะเป็นจะตายนี่ว่าไงมาหลอกลวงได้ยังไงเราลวงโลกไอ้นี่ที่นี่เวลามันพูดกันแล้วมันกับตลบัดกับพวกนี้ที่หลอกโลกเอาเสียอย่างจังๆทีเดียวจนไม่ปรากฏว่าคำพูดของพระเป็นยังไงเนี่ยใจของพระเป็นยังไงถึงแสดงเป็นกิริยาการออกมาอย่างนี้เนี่ยมันบอกชัดๆเราจึงได้กล้าพูดมันพระที่ตรงไหนมันมีพระที่ตรงไหนน่ะกิริยาท่าทางที่พูดออกมาไม่มีธรรมติดตัวของพระเลยนี่มันเป็นยังไงนั่นมันอดไม่ได้มันก็ย้อนถามกันนะสิมันเป็นยังไงก็เรียนมาด้วยกันมันรู้ด้วยกันไหมวะทำไมจึงโหดร้ายทารุณเรานั่งหนาเราเป็นพระแท้ๆทำไมจึงประกาศความเลวร้ายให้คนชาวพุทธของเราสลดสยองกันทั้งประเทศนี่คือข่าวนี้เองพี่น้องหลายทราบเอาพวกนี้มันจะชนะไปไหนก็ชนะไปเถอะว่างั้นเหลืองตะบัวยันเลยมันชนะฟากแม่ก็ฟากแม่ต่อกรรมอยู่กับมันเองมันจะไปชนะฟากที่เราดาวเทียมกรรมของมันที่ทำก็อยู่กับมันเองผู้ที่ทำดีก็เหมือนกันอยู่ที่ไหนก็กรรมดีอยู่ตัวเองกรรมชั่วอยู่ที่ไหนกรรมชั่วอยู่กับผู้นั้นเพราะฉะนั้นถึงว่าเอาชนะแพ้เราไม่ได้ถือนะไม่สำคัญนะเราคอยฟังแต่ความเป็นธรรมไม่เป็นธรรมเท่านั้นนะกับเมืองไทยเรานี่ซึ่งเป็นชาวพุทธมีหนำซ้ำพระเป็นร่มโพล่มไทรแก่พุทธศาสนาแก่พี่น้องชาวไทยมานานเหตุใดพระจึงมาทำอย่างนี้ได้ลงคอทำแบบปิ้นป้อนหลอกลวงมีแต่เรื่องหลอกลวงโกหกทั้งนั้นนี่จะออกไปอันนี้ก็จะไปโกหกโลกเขาแล้วเนี่ยนี่ว่าทำเนี่ยรัฐบาลนี่นะมันจะไปโกหกโลกเขาไม่โกหกในพระพุทธเจ้าทำอย่างนี้เหรอนั่นเท่านั้นก็พอแล้วพระพุทธเจ้าท่านพาทำอย่างนี้เหรอเพียงเท่านี้มันก็ย้อนลูกศรล้มระนาวไปแล้วว่าเป็นข้าศึกต่อพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธศาสนาขนาดไหนนั่นการทำอย่างนี้ไม่มีชิ้นดีต่อพุทธศาสนาและประชาชนที่นับถือพุทธศาสนาที่เขาจะยอมรับได้เลยและเนี่ยฟังเถอะแล้วมันยังกล้าหาญชาญชัยด้วยความหน้าด้านว่ามันจะไปทำอย่างนั้นได้ก็ดูเอาพี่น้องหลายดูเอาข่าวนี้นะดูนะให้ดูเอาหลวงตาบัวเป็นคนยันในเรื่องความถูกต้องดีงามเหล่านี้เอามาจากแบบหลักฉบับจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นมาประกาศพี่น้องถ่ายฟังว่าพูดนี้ไม่ผิดนะเอาเราจะยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าภาวนาชำระกิเลสนั้นน่ะท่านภาวนาชำระกิเลสจนกระทั่งกิเลสสิ้นสร้างแล้วมาประกาศธรรมสอนโลกสอนสาวกก็ขึ้นสอนเฉพาะพระนี่ก็คือว่าลุกขมูลเสนาสนังไล่เขาป่าเขาเขาไปชำระกิเลสประกอบความเพียรอยู่ในลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเหมืองผาป่าช้าหรือป่าโลกชัดอะไรก็ตามที่สะดวกในการประกอบความภาคเพียรไม่มีสิ่งใดมารบกวนท่านทั้งหลายทำความอุตสาห์พยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่พระสงฆ์ได้ทุกองค์พวกหัวโล้นพวกเป็นเปรตเป็นผีนี่มันก็ได้โอวาทข้อนี้มันไม่ได้ยังไงอันนี้พระสอนท่านสอนให้ไปชำระกิเลสนี่นะสอนให้ชำระฟืนละไฟคือราคะกินาโทสะกินาโมกินาอยู่ในใจเจ้าของให้ชำระไฟเหล่านี้ออกท่านไม่สอนให้มาเสริมไฟเผาคนทั้งชาติทั้งศาสนาให้จมไปดังที่กำลังแสดงลวดลายด้าด้านอยู่เวลานี้นะนี่กำลังแสดงอย่างเต็มเหนี่ยวพี่น้องชาวไทยเราให้ดูให้ดีทุกคนหลวงตาบัวเป็นผู้ยืนยันในเรื่องความถูกต้องหรือความผิดพลาดประการใดแสดงมานี้เลยทีเดียวไม่ผิดว่างั้นเลยหลวงตาบัวเป็นผู้ยืนยันในคำพีเรียนมาในเมื่อกันนี้นะเป็นยังไงมันขัดข้องต่อพระพุทธเจ้าต่อศาสนาขนาดไหนถึงขนาดที่จะมาเอากฎหมายกฎหมอยนี่เข้ามาเหยียบพระพุทธเจ้ากฎหมายกฎหมอยนี่เป็นของคนมีกิเลสเป็นผู้ตั้งขึ้นมากฎหมายพระพุทธเจ้ากฎพระวินัยพระเจ้ากฎศาสนาพระเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสประกาศเป็นศาสนามาได้ 2,500 กว่าปีนี้ว่ายังไงยกเข้ามาแยกย่อยๆก็คือว่าการปกครองสมบัติของสงฆ์เอาตรงนี้แหละเนี่ยมันกำลังมาทำลายสมบัติของสงฆ์มันจะมาเป็นใหญ่เป็นโตทั่วประเทศไทยกินโตกินเลี้ยงกัน 2-3 หัวโล้นน่ะไม่กี่โล้นน่ะนะกินโต๊ะกินเลี้ยงเอาประชาชนมาเป็นอาหารกินแล้วขี้รถหัวก็ลงไปคือพวกนี้ว่าเนี่ยเอามาพวกนี้จะไปปกครองพระทั้งหมดเนี่ยในวินัยนี้นะข้อนี้จะเป็นเจ้าใหญ่ในโตไม่ว่าวัดใดทั่วประเทศไทยพวกนี้จะเป็นผู้ควบคุมการเงินการทองศาสนาสมบัติทั้งหมดเรียกว่าทุกวัดเนี่ยพวกนี้นะหัวร้อนๆกิเลสเต็มหัวใจมันอยู่เนี่ยพวกส้วมพวกฐานนี่นะมันจะไปประกาศเนี่ยพระพุทธเจ้าประกาศว่ายังไงพวกนี้ประกาศว่าอย่างนี้นะที่ว่านี่นะจะไปเป็นจะเป็นใหญ่เป็นโตเป็นเจ้าอำนาจบาดหลวงลือโลกลือสงสารคือพวกนี้แหละพวกส้วมพวกฐานกิเลสเต็มหัวมันขี้เต็มหัวมันอยู่นั่นแหละมันออกประกาศพระพุทธเจ้ามีขี้เต็มหัวที่ไหนราคะกินาโทสะกินาโมกินาสิ้นซากไปแล้วตั้งแต่วันตรัสรู้ธรรมแล้วมาสอนธรรมแล้วมาสอนธรรมก็ยกเอาพระวินัยข้อนี้ขึ้นมาเลยเนี่ยเรียนเหมือนกันจะว่าไง
วิไลข้อนี้ว่าไงการปกครองศาสนสมบัติทั้งคารุพันธ์และหูพันธ์ทั้งสังหาริมะอะสงหาริมะโป้งทรงสั่งสอนไว้โดยถูกต้องอันไหนที่ควรโยกย้ายเปลี่ยนแปลงได้อันไหนควรจะแจกกันได้อันไหนไม่ควรแจกอันไหนควรไว้เป็นส่วนกลางพระองค์ทรงสั่งสอนไว้หมดบรรดาพระสงฆ์ในพุทธศาสนาขององค์ศาสดาปฏิบัติตามนั้นมาร่มเย็นมาจนกระทั่งทุกวันนี้มีตรงไหนทำผู้เดียวที่ขัดแย้งทำให้โลกได้ล่มจมให้พระสงฆ์ได้เดือดร้อนกันมันก็มีเฉพาะพวกเปรตพวกผีที่เข้ามาเอาอำนาจบานหลวงใหญ่ๆมันหาผามทางเกลียดมาเต็มส้วมเต็มฐานเต็มหัวใจของมันมาจะมาเหยียบพระสงฆ์ทั่วประเทศไทยนี่เรียกว่าให้อยู่ใต้อำนาจของมันทั้งหมดมันจะเป็นผู้ปกครองเองชื่อของพวกคณะนี้ว่ามหาคณิสอนว่างั้นคณิสอนโคตรพ่อโคตรแม่เดี๋ยวเราก็ไม่รู้ละโคตรพ่อโคตรแม่เราคณิสอนอย่างนี้เราไม่มีเราก็บอกไม่มีโคตรนั้นมันมาจากไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยจะมาเป็นเจ้าใหญ่นายโตเป็นเปรตเป็นผีครอบบ้านครอบเมืองจะมาควบคุมหมดบรรดาสมบัติที่นี่พวกนี้จะเป็นผู้กอบโกยทุกสิ่งทุกอย่างจะเอาไปถลุงกันไหนเราไม่ทราบด้วยทราบได้ว่าจะมาเป็นเจ้าอำนาจปกครองวัดทั่วประเทศไทยเรานี่มีกฎข้อบังคับออกมานี้ใครจะไปฟ้องร้องว่าอะไรมาได้จะปรับทั้งโทษติดทั้งคุกด้วยไม่ใช่เหรออันนั้นน่ะทั้งนั้นน่ะติดหมดติดโทษติดคุกติดตารางไปหมดค้านพวกนี้ไม่ได้ค้านไม่ได้ก็ตามหลวงตาบัวจะค้านว่างี้เลยค้านจนวันตายหลวงตาบัวเอามาเก่งกว่าพุทธเจ้าเราเทิดทูนพุทธเจ้าต่างหากเราไม่ได้เทิดทูนพวกเปรตพวกผีนี่นะเราจะไปกราบมันได้ลงคอหรือเพราะมันสำคัญที่สุดก็คือพวกเปรตพวกผีนี่มันหน้าด้านที่สุดนะเอาแต่เรื่องหลอกลวงมาหลอกลวงความจริงไม่มีออกตรงไหนตรงไหนมีที่เรื่องหลอกลวงหลอกลวงทั้งนั้นแล้วหน้าด้านที่สุดไม่มีอย่างอายเลยพวกนี้นะโหหิวก็หายเหลือเกินนะหิวยศหิวลาภหิวอำนาจบาดหลวงหิวเงินหิวทองหิวทุกสิ่งทุกอย่างรวมอยู่ในพวกเปรตอาหารไม่พอนี่ทั้งนั้นล่ะพี่น้องหลายจำเอาไว้นะ เราทุเรศจริงๆยันได้เลยเนี่ยหลวงตาบัวจะเป็นผู้ตอบโต้เนี่ยกฎหมายเอามาฟาดมันลงทะเลหมดเลยมันมาทำลายพระพุทธเจ้าทำไมกฎหมายพระพุทธเจ้าทำพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้ามีมาเท่าไหร่เนี่ยหลักการปกครองสมบัติแล้วเอาย่นเท่านี้แล้วนะปกครองสมบัติของสงฆ์ให้พระปฏิบัติตามพระวินัยข้อนี้เป็นอย่างนี้พระวินัยข้อนี้เขามาเหยียบวันนี้แล้วเนี่ยจะว่าไงจะเอามันไว้ได้ยังไงฟาดมันลงทะเลนั่นเอาศาสดาเราไว้เอาพวกเปรตพวกผีนี่ลงทะเลยาเอาเขามาแย้มเป็นอาหารนะบ้ามันเขามายุ่งทำไมเราก็บอกแล้วแต่ต้นว่าเลิกให้หมดพวกเปรตพวกผีเนี่ยพวกกาฝากเนี่ยมันจะมาทำลายพุทธศาสนาทั้งชาติบ้านเมืองให้จมไปเดียวกันให้เลิกทั้งหมดเอาไว้ทำไมมาพูดต่อล่อต่อเถียงกันอยู่หลายคำหลายอะไรๆมันมีความจริงอยู่แล้วนี่นะรักพุทธศาสนาสมบูรณ์แล้วเอามาทำไมปัดมันลงทะเลนั่นมันถึงถูกมันจะมาพูดต่อล่อต่อเถียงคำนั้นคำนี้ยืดยาวสาวโศกอะไรไปอีกนั่งหนาล่ะความจริงมีอยู่เอาความจริงมาพูดสิรักธรรมวินัยมีอยู่เนี่ยอันนี้เอามาจากไหนเนี่ยมันไปตั้งอยู่ใต้ดินขึ้นมาหลอกๆลวงๆมาตลอดจนกระทั่งบัดนี้นี่หรือเป็นความจริงที่จะเชื่อถือได้พี่น้องชาวพุทธเราเชื่อถือใครพุทธังสนังกระฉามิหรือพวกเปรตผีจอมหลอกลวงนี่สนังกระฉามิเอ้าไปเลือกเอาพิจารณาให้ดีนะ มันหน้าด้านที่สุดเลยนะโอ้โหผีลึกผีล่ำเราไม่เคยเห็นพระหน้าด้านขนาดนี้ไม่มีความจริงออกมาเลยมีตลอดเวลาจนกระทั่งถึงเฮ้อพระอยู่ที่ไหนจะได้ถามหาเนี่ยพระมาออกจากจิตมาออกจากกิริยาวาจาออกจากไหนรักษาศีลธรรมก็รักษากายวาจาใจนี่มันรักษาอะไรมันเอากายวาจาใจไปทำลายโลกมันเข้ากันได้หรือกับคำว่าพระน่ะย้ำให้ดีพากันเข้าใจหรือยังนี่หลักศาสนาพระวินัยข้อนี้ยันไม่แข็งแกร่งเลยมีมาดั้งเดิมพระพุทธเจ้าตรัสรู้บัญญัติข้อนี้ขึ้นมาอันนี้มันเพิ่งเกิดมาได้สองสามวันที่จะมาทำลายพุทธศาสนาพระวินัยข้อนี้น่ะบางทั้งเพราะงั้นเราจึงรับไม่ได้เลยบอกว่ารับไม่ได้เด็ดขาดมันจะชนะไปโลกไหนก็ตามหลวงตาบัวจะแพ้ไปโลกไหนก็ตามให้หลวงตาบัวรับไม่ได้เลยมิจะจะฟาดลงทะเลตลอดเลยบอกให้ถอนโดยสิ้นเชิงอย่าให้มาติดศาสนาซึ่งเป็นของสะอาดล้วนล้วนเลิศเลอในโลกมานี่นานอันนี้มันเลิศเลอที่ไหนพอมันแย้มขึ้นมาเท่านี้เมืองไทยเราเดือดร้อนไปหมดเวลานี้เป็นยังไงเอามาแข่งกันที่ผลที่มันกำลังแสดงเวลานี้ร้อนหรือเย็นพระพุทธเจ้าสอนโลกมาร้อนหรือเย็นนานเท่าไหร่เอามาพิจารณาให้ดีเอาละพอเหนื่อยแล้วโอ้เวลาต่อยไม่ทราบอะไรต่ออะไร
ออกแล้ววันนี้ละวันนี้ออกกันต่างแล้วครับครับเดี๋ยวเลยครับผมถอนไปหมดครับมาอืมอะไรกันเนี่ยเนี่ยถวายแล้วไม่เยอะนะเอาวางแล้วถวายเลยเออถวายเออเอาพี่สาวพี่สาวเนี่ยหายคนไหนพี่สาวคนไหนน้องพี่สาวน้องคนน้องสาวเออจำไม่ได้แล้วเออเอามาเอามาเออรับไปแล้วแล้วก็ทองคำ3 บาทเออนั่นทองคำได้3 บาทแล้วนะโอ้เจ๋งมากหลานจ้าเอาป่ะไม่ได้ถ้าเห็นป่ะเอาปั๊บปั๊บเลยอ้าวหนูวางนี่คนนี้เลยอันนี้อันนี้อ้าวนี่หนึ่งอ้าวของไปแล้วน้องตัวนั้นอ้าวอ้าวอ้าวนี่อะไรปั๊บไปไปเออไปวางไว้ลูกวางเลยเออนี่ลูกสาวเออเมื่อวานเมื่อวานนะทำไมร้อยดอนเยอะเออเลยร้อยดอนเยอะนะร้อยดอนนะเออมีเยอะนี่มาอยู่ร้อยดอนนั่นนะมาเรื่อยมาเรื่อยก็มามาไอ้ยาวมามาพรุ่งนี้ครับฮะกับพรุ่งนี้ครับกับพรุ่งนี้เอาวันนี้วันเสาร์พันเสาไอซีนะเอาไอ้สองตัวนี่ให้แล้วคนละหนึ่งพันเท่าเอาไอ้สองตัวนี่เอาไอ้เกิดนี่เอาละเออเอาวันนี้มีเท่านั้นตอนนี้ก็แยกไปทั้งนี้เอาทั้งด้านนี้เอาเอาไปทั้งนี้ไปทั้งด้านเอาไปเอาไปทั้งนี้นะทั้งด้านละไม่ท่านนี่ร้องไห้อีอยู่ข้างหลังรู้ไหมได้ยินไหมเรามันได้ยินไม่ได้ยินที่มันก็ได้ยินเท่าไหร่แล้วร้องอีอีข้างหลังท่านโน้ตเอาไปหมดแล้วค่ะเมื่อวานโอ้เมื่อวานนี่ไปเทศน์นู่นนะอย่างนั้นแหละไปเทศน์มันแล้วจำไม่ได้นะเย็นเมื่อวานไปไหนนะวะอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวนี้มันเป็นทานนะไปเทศน์เมื่อวานไปเทศน์ดงเย็นแล้วคืนไปเลยนะเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะจำไม่ได้ละเทศน์ก็ไม่ทราบเทศน์เรื่องอะไรต่ออะไรพอขึ้นแล้วก็เทศน์โอ้โหพอจงแล้วหายเงียบเลยเราพูดเทศน์จำไม่ได้นะผู้ฝันต่างหากเขาจำได้นะไอเราพูดเทศน์เทศน์เท่าไหร่จำไม่ได้พอถึงขึ้นพอขึ้นเวทีแล้วก็ต่อยปึ้งปึ้งปึ้งพอจบเวทีแล้วไปเลยไม่ทราบประเทศอะไรหายเงียบหายเงียบอย่างนี้ตลอดนะละให้ให้พรนะให้พรนะพรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวะเมวะอิโตจินนางเพตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสมิชาตุสาเพภูเรนตูสังกปาจานโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชฌานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังสาธุเรื่องราวภูเขาทองก็วัดตะเกียรฮะก็มีพวกนี้ก็เป็นลูกศิษย์เท่านั้นอ่ะเป็นลูกน้องทางวัดตะเกียรหนังสือพิมพ์เขาก็เรียกว่าพรบสงฆ์อันนี้เป็นฉบับภูเขาทองเขาเขียนล้อเลียนครับผมนะฮะผมก็เลยมาพูดต่อโอ้ยมันใหญ่แล้วเว้ยโอ้ยมันใหญ่แล้วมันใหญ่ร้านเยอะมันใหญ่แล้วก็จะขาวันนี้ดีแล้วมาด้วยที่ตรงนี้ก็คือหญิงนี้จะไปหาจำใจถ้าเขาไปฮ
ยังจะมีงานมีการมาลากับเจ้าหรือเราเตรียมไรมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนี่ยว้าวไปไปนะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วเดี๋ยวจะออกไปเลยนะเนี่ยโอ้ยจังหวะจะนี่ยาแดงคามันเหมือนว่าโรคร้ายเลยยาแดงใส่เฉยเนี่ยยาแดงฮะไปถูอะไรก็ถูกับยาแดงเลยไม่ได้มาวันสองวันไปที่ตื่นมาด้วยว่าเช้าเหนียวใจที่มันเหนื่อยนะไปละเราไปละที่เจ็บไปละนี่ไปละไปละโอ้โหขาดโอ้ยมันข้าวมันเจอตั้งแต่ตั้งวันตั้งถึงเวลาที่ออกมาสองชั่วโมงนะครับผมนี่เส้นมากตั้งวันมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับก็เพื่อนมันได้จังหวะไม่ได้ถึงไม่ได้อันนี้มันบอกมันตลอดเวลาต้องเสี่ยงให้มันต้องมีการต่างเข้าการตลาดฟ้าออกผลผลิตเหมือนก็แล้วว่าเดี๋ยวกลับมาเข้าทางตรงจนกระทั่งถึงเวลาแล้วออกไปรับมาเนี่ยอันนี้ต้องแข็งแกร่งเพื่อค่อยออกนี่เพราะว่าผลเข้าดีก็ให้ลูกตาถือด้วยนี่